ปฐมบทสู่วิถีอนุตตรธรรมเป็นเวลานานแสนนานมาแล้วตั้งแต่แรกเริ่มเลยทีเดียวก่อนที่จะเริ่มมีเวลามีพระองค์ธรรมและไม่มีอะไรอื่นเลยนอกจากพระองค์ธรรมยังไม่มีท้องฟ้าไม่มีดาวไม่มีเดือนและไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีผู้คนหรือสัตว์นกและต้นไม้ต่างๆไม่มีอะไรอีกเลยจริงๆนอกจากพระองค์ธรรมพระองค์ธรรมทรงเป็นมหาสมุทรแห่งแสงสว่างที่เรียกว่าความรักในมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่แห่งนี้มีหยดของแสงสว่างนับล้านล้านหยดซึ่งหลับไหลอยู่หยดเล็กๆของแสงสว่างแต่ละหยดถูกเรียกว่าดวงยานหนึ่งในหยดเล็กๆเหล่านั้นคือเราหลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่งพระองค์ทำประสงค์ให้มีจักรวาลพระองค์จึงส่งคลื่นพลังงานอันน่าอัศจรรย์จากตัวของพระองค์จักรวาลจึงถูกหล่อหลอมขึ้นเป็นเรือนร่างจากคลื่นพลังงานเหล่านั้นมีท้องฟ้าดวงดาวดวงอาทิตย์และดวงจันทร์พระองค์ทรงสร้างภูเขาหุบเขาและทะเลทรายมหาสมุทรทะเลสาบแม่น้ำและลำธารมากมายจักรวาลนั้นกว้างใหญ่และสวยงามแต่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยจักรวาลนี้ยังไม่สมบูรณ์ตราบใดที่ยังขาดสิ่งมีชีวิตพระองค์จึงส่งดวงยานซึ่งเป็นบุตรของพระองค์จากแดนนิพพานลงสู่อาณาจักรใหม่บรรดาดวงยานทั้งหลายต่างปิติยินดีทั่วหน้าเมื่อรู้ว่าจะได้ไปเที่ยวโรงละครที่พระองค์ทรงสร้างพระองค์ทรงเรียกละครของพระองค์ว่าชีวิตแต่ทว่ายังมียานดวงน้อยๆที่ไม่ต้องการจะไปพวกเขาต้องการอยู่กับพระองค์ธรรมแต่พระองค์ธรรมทรงใช้อุบายบอกว่าคงเสียดายไม่ลงไปจะอดสนุกกับละครชีวิตที่พระองค์ได้ทรงเนรมิตขึ้นให้เป็นของขวัญจากนั้นพระองค์ทรงทำเครื่องหมายบนดวงยานและให้สัญญากับพวกเขาว่าวันหนึ่งพระองค์จะเรียกหาพวกเขาและพวกเขาจะถูกนำกลับพระองค์จึงทำเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ให้แก่พวกเขาเป็นคำมั่นสัญญาที่จะช่วยพวกเขากลับคืนสู่บ้านที่แท้จริงและมันก็เป็นไปตามนั้นตามความปรารถนาของพระองค์ดวงยานทั้งหมดจากบ้านที่แท้จริงของเขาจนกระทั่งในที่สุดพวกเขาก็มาอยู่ที่ตรงนี้มายืนอยู่บนเวทีของโลกโลกที่เราอาศัยอยู่ในขณะนี้บัดนี้เบื้องบนทรงมีมหาเมตตาโปรดประทานมหาธรรมอันสูงส่งล้ำค่าลงสู่โลกาสถานเพื่อฉุดช่วยดวงยานทั้งสามโลกสัญญาที่พระองค์ทำให้ไว้กับเราผ่านการเวลาอันยาวนานถึง60,000กว่าปีบัดนี้พระองค์ได้หย่อนสายทองทำนาวาลงสู่โลกมนุษย์เพื่อรับดวงยานของพระองค์กลับคืนบ้านที่แท้จริงวาระสามปลายกับสุดท้ายธรรมะกับภัยพิบัติจะลงมาพร้อมกันภัยพิบัติจัดการเก็บกวาดสสารบัญชีหนี้กรรมเก่าครั้งยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่มีรากบุญมาก่อนชาตินี้จะได้รับวิถีธรรมและได้รับการถ่ายทอดไตรลักษณ์ซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่าที่ฟ้าเบื้องบนได้ประทานให้แก่ผู้รับวิถีธรรมเพื่อบำเพ็ญขัดเกลาพุทธจิตญาณเดิมฉะนั้นวิถีอนุตตรธรรมลงมาโปรดครั้งนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเราจึงเป็นผู้ที่โชคดีซึ่งสามารถบำเพ็ญชาตินี้สำเร็จชาตินี้กลับคืนชาตินี้เพราะจิตวิญญาณเรานั้นมาจากฟ้าเบื้องบนแดนนิพพานไม่ใช่ตัวละครที่จะต้องเวียนว่ายอยู่ในโลกนี้อีกต่อไป